สวัสดีครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อกันในส่วนของตัว real time GI นะฮะในส่วนของพารามิเตอร์ต่างๆว่าเราจัดการได้ยังไงนะครับก็โดยหลักๆและวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของกราฟิกทิวทอเรียลนะฮะที่อยู่ในส่วนทิวทอเรียลของ Unity อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเดโม4นี่ก็สามารถดาวน์โหลดมาได้นะฮะหลักๆก็คือเข้าไปที่ทิวทอเรียลกราฟิกแล้วก็ introduction to pre-compute real time GI ตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างสุดนะฮะนี่นะครับคลิกที่ตัวนี้นะฮะก็จะได้สีนี้มานะครับสีนี้มาซึ่งสีนี้นะครับจุดเด่นเนี่ยก็จะมีสีให้ทดลองอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับคือสีที่เขาทำเสร็จแล้วนะฮะออปติมัลแล้วนะครับดีแล้วกับสีที่ยังไม่ได้ทำการปรับให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็สีที่ทดลองให้เราเริ่มทำตามทิวทอเรียลนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาเปรียบเทียบภาพให้เห็นนะฮะอันนี้คือจะยังไม่ได้ออปติไมซ์อะไรเลยนะครับจะใช้เวลาในการที่จะพีคอมพิวตัวเรียลไทม์ GI ถึง 7.5 ชั่วโมงนะฮะเอาเคมว่าเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าตัวเนี้ยใช้เวลาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันดีกว่าอันนี้จะเป็นซีนแบบนันออปติมอลนะครับเมื่อเรากดเพลย์นะฮะโอเคพอเรากดเพลย์นะครับปุ๊บจะสังเกตเห็นว่ากว่าที่แสงมันพอมันเปลี่ยนจากกลางคืนจากเช้าเป็นกลางคืนใช่ไหมครับมันจะมีการพรีคอมพิวของแสงนะฮะไอตัวนี้จะช้ากว่านะครับปุ๊บเนี่ยมันยังคำนวณ GI ไม่เสร็จนะฮะคือมันไม่ได้สวิตช์เปลี่ยนทันทีมันรอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งถ้าสมมติเราออปติมัลแล้วนะเราออปติไมซ์มันเสร็จเรียบร้อยให้เป็นแบบออปติมอลนะครับเรามาดูตัวอย่างกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงปุ๊บนี่นะครับเรากดปุ๊บอันนี้เปลี่ยนทันทีเสร็จทันทีความสวยงามมาเข้าจริงๆถ้ามันอยู่ระยะไกลๆแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกต่างกันมากครับนะฮะนี่นะครับเรียกว่าเปลี่ยนทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอแสงแบบ real time GI เนี่ยมันมีประโยชน์มากๆนะครับแล้วถ้าอัพตัวไม้มันดีๆเนี่ยมัน real time จริงๆนะครับเราก็จะมาดูกันว่าในคลิปเนี่ยเราจะปรับยังไงให้มัน real time ได้บ้างนะครับเราก็จะมาดูในองค์ประกอบแรกก่อนเลยนะครับเกี่ยวกับความละเอียดของตัว texture แสงที่เราจะมาแปะลงไปนะครับนั่นแหละเป็นส่วนแรกที่เราต้องไปดูกันนะครับก็ถ้าเราทำตามทิวทอเรียลนี้เนี่ยทิวทอเรียลเนี่ยก็จะพาไปดูนะครับในแต่ละเรื่องเลยเนี่ยของ pre-compute เนี่ยครับเนี่ยไล่ตั้งแต่ real time resolution chart ในคลิปนี้จะพูดถึง2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ก่อน2 3 4ตรงบริเวณนี้นะครับจริงๆก็รวมไปถึง6ด้วยแหละก็คือพูดถึง chart ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า chart คืออะไรนะฮะแล้วก็ก่อนที่พูดถึง chart ทั้งหมดนะครับอยากขอย้อนกันมาตรงนี้นิดนึงนะฮะในส่วนนี้นะครับ pre-compute processกลับไปที่ introduction lighting and rendering นะครับเนื้อหาตรงนี้เนี่ยจะพยายามพูดให้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะนำเสนอไปด้วยเลยแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้เรียงลำดับตามนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้รายละเอียดแบบชัดเจนแล้วก็เบื้องต้นก่อนนะฮะในศัพท์เทคนิคต่างๆก็แนะนำว่ากดมาดูหัวข้อนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะเล่นหัวข้อนี้แต่ตรงนี้มันก็จะอธิบายหมดเลยจริงๆของ Unity อธิบายดีมากนะฮะคือพยายามเนี่ยอธิบายให้เห็นภาพนะครับไม่มีพวกแมทสมการอะไรต่างๆให้เราได้ไปเจาะลึกคิดตามนะฮะก็ถ้าเราดูในส่วนของ pre-compute process เนี่ยจะสังเกตเลยว่าถ้าเป็นของ real time GI อ่ะขั้นตอนมันจะมีทั้งหมดเพียงแค่11ขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนค่าแสงอะไรตรงเนี้ยแล้วมันเด้งตรงนี้ขึ้นมาสมมติผมเปลี่ยนนะลืมติ๊กตัวนี้ต้องไปที่ไลน์แล้วกดออโต้เจเนเรตนะครับเนี่ยฮะ0 11นี่11ตัวนี้คือ11ขั้นตอนนี้เองนี่นะครับ
ซึ่ง11ขั้นตอนตรงนี้เนี่ยโดยหลักๆแล้วนะฮะส่วนที่เราจะพูดถึงกันก่อนเนี่ยจะเป็นตรงบริเวณนี้เนี่ยนะครับที่มันเกี่ยวกับชาร์ตติ้งเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับ0 1 2 3 4เนี่ยเราจะออพติไมซ์ส่วนนี้กันก่อนให้เหมาะสมกับส่วนซีนต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนของ Bake GI เนี่ยจะสังเกตว่ารายละเอียดมันเยอะกว่านะครับมีถึง16ขั้นตอนนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของตัว Real Time GI เนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับคือหลักๆแล้วหน้าที่ของตัว Real Time GI เนี่ยมันจะมีการคำนวณการชิ่งของแสงไว้ก่อนนะครับคำนวณการชิ่งของแสงไว้ก่อนทำให้เวลาที่เรามีแสงใช่ไหมครับเราเปลี่ยนทิศทางของแสงในซีนเนี่ยมันก็จะเอาไอ้การชิ่งของแสงตัวนั้นนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับเนี่ยฮะหลักๆถ้าดูนะฮะเนี่ยมันจะมี Light Transport ตัวนี้อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มีหลักๆคือตัวเนี้ยดูตรงนี้ก่อนนะ Light Transport ก็คือวิธีการถ่ายทอดของแสงนะครับระหว่างไอ้ชิ้นส่วนเล็กๆแต่ละอันนะครับที่เราเคยดูกันไปละในอันนี้เนี่ยนะครับเนี่ยชิ้นส่วนเล็กๆแต่ละอันเนี่ยมันจะมีการคำนวณไว้แล้วอะว่าไอ้ชิ้นส่วนเนี้ยมันจะส่งแสงนะครับเวลามีแสงโดนกระตกกระทบมันจะชิ่งไปหาใครบ้างนะครับชิ่งไปหาสี่เหลี่ยมอันไหนบ้างนะครับลักษณะนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีการคำนวณทิศทางไว้เรียบร้อยหมดแล้วเมื่อเราเปลี่ยนแสงตรงนี้ครับเปลี่ยนทิศทางแสงตรงนี้อาจจะชี้ไปที่อื่นหรืออะไรพวกนี้ครับมันก็จะใช้ทิศทางการชิ่งของแต่ละอันตรงนี้ซึ่งไอ้แผ่นนี้ยังไงมันก็ชิ่งแบบเดิมนะฮะทิศทางที่มันสามารถจะแผ่รังสีแสงมันไปได้เนี่ยมันก็จะเป็นทิศทางเดิมเพราะลักษณะของบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นบ้านอยู่กับที่นะครับเป็นบ้านอยู่กับที่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีการ pre-compute ครับทั้งขนาดของตัว texture map ที่จะมาแปะลงตรงนี้นะครับแล้วก็รังสีของแสงที่แต่ละชิ้นตรงนี้มันจะแผ่ไปหาชิ้นไหนได้บ้างนะครับแล้วมันชิ้นตัวมันเองมันจะรับรังสีจากใครได้บ้างมันจะมีการ pre-compute ไว้หมดละเพราะฉะนั้นเมื่อเราเปลี่ยนทิศทางของแสงเนี่ยมันก็จะ reuse นะครับไอ้รังสีของแสงที่มัน pre-compute เนี่ยคำนวณไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนก็เลยสามารถให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการนะครับให้การคำนวณในพวกนี้มันไม่เยอะนะครับให้มันสามารถเสร็จแบบเรียลไทม์เนี่ยเราก็ต้องมานั่งจัดการนะครับให้สี่เหลี่ยมเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าคลัสเตอร์นะครับมันไม่เยอะจนเกินไปนะฮะแล้วก็ส่วนที่เราจะดูกันเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยมันจะเป็นส่วนตัวนี้ตัวชาร์ตนะครับตัวชาร์ตนี่ก็จะเป็นความละเอียดของตัวเท็กเจอร์นะฮะเท็กเจอร์แต่ละชิ้นนะแต่ละชาร์ตที่มันแปะมองในบ้านหลังเนี่ยนะครับว่ามันจะต้องมีขนาดเท่าไหร่ยังไงบ้างนะฮะซึ่งแน่นอนถ้าเราไปดูที่ตัว object map นะครับคลิกตัวนี้เนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ย1ชาร์ต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 นะครับก็จะเป็นตัว texture map ที่เราจะแปะลงไปนั่นเองนะครับเนี่ยคือยิ่งมันมีหลายชิ้นเนี่ยมันก็จะเกิดการบิดเบี้ยวน้อยลงนะฮะสี่เหลี่ยมตัวมาร์คตัวเนี้ยนะฮะมันก็จะไม่ค่อยเบี้ยวมากเท่าไหร่นะครับนี่คือตัวฉากนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่เราต้องดูเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอนส่วนเนี้ยนะฮะในการไปกำหนดว่าไอ้ฉากตัวเนี้ยมันจะมีอยู่กี่ฉากมีจำนวนกี่ฉากคือยิ่งมีเยอะนั่นก็หมายความว่าเราต้องมีเท็กเจอร์หลายเท็กเจอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ความละเอียดของในแต่ละฉากเนี่ยมันจะมีเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับตามโมเดลแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราใช้งานนะครับซึ่งไอ้เรื่องความละเอียดของชาร์ตพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้ในส่วนของตัว pre-compute ตัวนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มเข้าไปได้ตัวนี้เนี่ย real time resolution นะครับเนี่ยค่าแรกที่เราจะเซตคือตัวนี้นะครับ real time resolution โอเคเรากลับให้ตัวนี้ก่อนนะครับสิ่งสำคัญอันดับแรกนะฮะเวลาที่เราจะเซตให้เจ้า Lighting ไม่ว่าจะเป็นตัว Real Time หรือตัว Bake TI เนี่ยมันสามารถทำงานได้เนี่ยเราจำเป็นต้องกำหนดก่อนว่าไอ้ How Big ตัวเนี้ยนะครับหรือบ้านเราตัวเนี้ยมันต้องเป็น Static นะครับคือมันต้องอยู่กับที่ถ้าเราไม่ติ๊กตรงนี้ให้เป็น Static เนี่ยคือมันไม่ทำงานนะครับมันไม่ทำงานทันทีนะฮะปุ๊บซึ่ง static เนี่ยมันก็จะมี static ทั้งหมดหลายแบบขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปใช้งานอะไรนะฮะแต่ถ้าปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ย
เราคิดว่าไอ้ตัววัตถุเนี่ยมันคงไม่เคลื่อนที่ไปไหนนะฮะเราก็มักจะติ๊กสแตติกตรงนี้ไปเลยทีเดียวซึ่งมันก็สแตติกทุกอย่างเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของที่เราจะใช้แค่แสงนะครับจะใช้แค่แสงเนี่ยจริงๆติ๊กแค่ตัวนี้ light map static ไม่ต้องติ๊กทุกอันนะครับแค่ light map static เท่านั้นเองนะฮะพอเราติ๊ก light map static แบบเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้พวกเนี้ยพอเราจะคำนวณตัว GI เนี่ยมันก็สามารถจะทำงานได้แล้วนะครับแต่ถ้าไม่ติ๊ก GI ไม่ทำงานนะฮะมันจะมองว่าวัตถุตัวนี้สามารถเคลื่อนที่ได้พอวัตถุตัวนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เนี่ยไอ้การที่มันจะคำนวณทิศทางของแสงอะไรต่างๆเผื่อทิ้งไว้ก่อนอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้แล้วนะครับพอวัตถุที่มันจะเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาเพราะฉะนั้นนี่คือข้อจำกัดข้อแรกของ real time GI วัตถุจำเป็นจะต้องอยู่นิ่งไม่ว่าจะเป็น real time GI หรือ bake GI วัตถุต้องเป็น staticนะครับถึงสามารถจะคำนวณแสงขึ้นมาได้นะครับโอเคพอตัวนี้เป็นสแตติกนะครับค่าแรกที่เราจะมาดูกันเนี่ยมันจะอยู่ตัว writing ตรงนี้นะครับแล้วก็ scene นะฮะแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับให้เราติ๊กเป็น real time writing GI ตัวนี้นะครับส่วนตัว IBL หรือ image based writing เนี่ยเดี๋ยวจะขออธิบายในวิดีโออื่นๆอีกทีนะครับตรงค่าตรงนี้ทั้งหมดนะฮะมันก็จะเป็นค่าแสงสิ่งแวดล้อมนั่นเองเนี่ยครับแสงสิ่งแวดล้อมที่ใส่มาถ้าเราเปลี่ยนจากตอนเช้าเป็นตอนกลางคืนอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวตรงนี้จะอธิบายอีกทีนะครับโอเคตรง real time GI เมื่อเราติ๊กอันนี้อันเดียวเนี่ยจะส่งผลให้ตัว light mapper setting เนี่ยตรงบริเวณตรงนี้มันจะเบลอละเราไม่สามารถปรับอะไรได้ที่เราปรับได้เนี่ยหลักๆจะเป็นตัวนี้นะครับแค่นี้แค่นั้นเองนะครับเราในวิดีโอเนี่ยจะดูตรงนี้กันก่อนนะครับค่าที่เราจะปรับเนี่ยอันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นค่านี้Take sale and per unit ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะลองมาดูกันนะครับ